กราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนนกุตนกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาถวายความครบแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาเจ้าวัดวัดปัดต่างเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดดอยพระเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศรีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะญาติโยมศรัทธาสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา6โมงถึง7โมงเป็นต้นไปเป็นประจำทุกภาคเจ้าวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีต่างๆที่นำรายการนี้ออกอากาศให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้ฟังธรรมะภาคเจ้าเป็นประจำศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังและขอขอบคุณคณะศรัทธาที่ติดตามฟังมาทาง Facebook วัดพุทธศรีคีรีต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้ามาปาการแถมแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่18เดือนกุมภาพันธ์2567สาธุชนท่านผู้ฟังชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆวันคืนก็หมดไปโดยที่บ่สามารถจะเอาน้ำมาคืนมาได้เลยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมาปาการในเจ้าวันนี้เพื่อจะอุจาสนทนาปกิณกธรรมมีในชีวิตประจำวันของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ต้องดำเนินชีวิตท่ามกลางเวลาหมดไปถึงวันศรัทธาเองก็ต้องใช้เวลานี้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นบุญอย่างยิ่งแล้วที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาได้เกิดมาเจอแผ่นดินที่มีพระรัตนตรัยอยู่คือศรัทธาสาธุชนได้สั่งสมคุณงามความดีได้สร้างบารมีกับตัวเก่าบ่มีโอกาสแล้วแม้จะร่ำรวยมหาศาลไปเกิดที่ไหนก็ตามความทุกข์ก็ย่องทับถมนะรุกรานเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตของคนทุกคนในโลกนี้นะมาสามารถที่จะยุบยั้งได้แต่ถ้าการเข้าใจธรรมะการหูธรรมะการเข้าใจเอานางนำเอาธรรมะมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันเท่านั้นจะสามารถบรรเทาจิตใจที่เร่าร้อนจิตใจที่กระซับกระส่ายแม้จะรวยมหาศาลล้นฟ้าความทุกข์กับบาลาเวนสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเจ้าวันนี้มาปาการแถมมาอุจาปกิณกาธรรมเล็กๆหน่อยๆแบบนี้กับญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการภาคเจ้าธรรมะมีคุณค่าหลายคนหลายท่านหลายตี้หลายต่างที่ยังสงสัยมีคำถามมาตลอดเหมือนกันนะสิ่งที่ธรรมะคือแก่ผู้ปฏิบัติว่ากันว่าโลภลักดีจะได้พ่องธรรมะมีความสุขจะได้พ่องปฏิบัติธรรมแล้วได้อันยังพ่องสัพพะอย่างนะญาติโยมศรัทธานับว่าญาติโยมศรัทธามีปัญญาเข้าใจนะอย่างบัดนี้มาอู้เรื่องการปฏิบัติธรรมแล้วได้อย่างพ่องศรัทธาปฏิบัติธรรมแล้วได้อย่างพ่องนี่ได้อันยังนี่บางทีญาติโยมศรัทธาธรรมมาก็มีความสงสัยอยู่ในใจก็มีความคิดอยู่ในใจว่ามีประโยชน์อันใดพ้องกับปฏิบัติธรรมะพันละศรัทธาเพราะว่าศรัทธาจะต้องใช้ชีวิตวิถีชีวิตประจำวันนะมืนไปตลอดเวลาต้องใจเงาไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายนะญาติโยมศรัทธาอันนี้แหละมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมะมีความจำเป็นการฟังธรรมะก็เหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมไปในตัวพ่อว่าจะต้องพิจารณาไปในตัวศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่ติดตามฟังธรรมะเป็นประจำอยู่แล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังบางคนก็คือว่าธรรมะจะฮือผลอย่างใดเป็นอย่างใดมีสภาพอย่างความสุขอย่างหนึ่งกับความดีอย่างหนึ่งสุขกับดีสองอย่างนี้
มันเป็นผลที่เราได้จากธรรมะอย่างแน่นอนสุขกับดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังของสุขกับความดีนั้นมีกล้ามหาศาลกับชีวิตศรัทธาสาธุชนนะศรัทธาทั้งหลายจะขึ้นว่าสิ่งที่จะเฮือความสุขแก่เรานอกจากธรรมะแล้วยังมีอยู่นักหลายบ้านก็ดีรถก็ดีเงินคำก็ดีตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์อาหารการกินเครื่องนุ่งห่มก็ดีโทรทัศน์พัดลมทีวีอันยังสะปะอย่างและทุกเรื่องอย่างที่เราจะมามัวพระบวพระวะพระวงนะกับความสุขจากธรรมะแถมบางคนว่าความสุขเกิดจากที่อื่นเปลือกเปตเตอร์นะความสุขเปลือกเปตเตอร์ญาโยมศรัทธาธรรมะตัดขว้างไปได้นะอย่างมียังมีตังที่สุขเหลืออื่นเปลือกเปตเตอร์อย่างอื่นเปลือกร้อยอย่างปันอย่างแล้วจะมัวปฏิบัติธรรมอยู่เสียเวลายิ่งยั้งนี่มีความคิดความอ่านหลากหลายที่เกิดขึ้นในความคิดของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหรือว่าสาธุชนทั่วไปในโลกนี้ที่ฟังธรรมะในตอนนี้ก็บางทีอาจจะคิดแบบนั้นเป็นที่น่าเป็นห่วงเป็นที่น่าหันใจศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะบางทีถ้าคิดแบบนั้นก็ถูกเหมือนกันว่าความสุขอย่างอื่นที่บ่ต้องฟังธรรมะที่บ่ต้องปฏิบัติธรรมมีเปลือกเปตเตอนะอย่างที่บอกตะกี้ว่าสองหาบ้านจองห้องเฮือนฮือดีลดกาลดลากาเงินตรากาตำแหน่งหน้าที่อาหารการกินสร้างอย่างอื่นเปลือกเปตเตอนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังก็ถูกเหมือนกันศรัทธามีอยู่นักแต่สิ่งที่อ้างมานั้นเป็นต่างที่ฮือเกิดสุขทั้งนั้นเกิดความสุขบ่มีภัยคัดค้านนะเกิดความสุขถึงพระพุทธเจ้าเองก็บอกไว้ว่าคนเฮาจะบ่ได้สุขจากสิ่งเหล่านั้นกับทรงสอนซ้ำๆซากๆพระพุทธเจ้านั้นตัดอยู่ตลอดเวลาว่าคือเฮาฮู้จักหาทรัพย์พระพุทธเจ้าเองก็บอกแบบนั้นนะฮู้จักคบจมูกที่ดีฮู้จักครองเย้าเรือนอยู่กับบ้านกับจองมีหอมีเฮือนก็คือมีฮู้จักศีลฮู้จักธรรมนะแต่มีข้อสำคัญอยู่อันนึงว่าคนเฮาผู้คนนั้นควรมีความสุขจากธรรมะโดยนะคิดว่าสุขต่างอื่นพอแล้วธรรมะบ่เกี่ยวคนนั้นคือผิดนะและเป็นการคิดอย่างผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของเขาหลายคนนักบางทีจะต้องทำอัตตวินิบาตทำไล่ตัวเก่าลงไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะพ่ออย่างต้องฟังธรรมะพ่ออย่างต้องปฏิบัติธรรมไปโดยชีวิตอย่างอื่นมีไปละอย่างที่บอกไปเงินคำทรัพย์สมบัติต่างๆไปเลอะเปื่อยในชีวิตประจำวันนะเพราะว่าความสุขที่เราได้จากธรรมะนั้นสาธุชนท่านผู้ฟังนะบ่ซ้ำซากบ่ซ้ำกับความสุขที่ได้จากทรัพย์ยังเป็นความสุขที่ลงรับความสุขอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลได้ตัวสุขจากทรัพย์ก็สุขจากธรรมะบ่เหมือนกันศรัทธาต่างกันนักบ่อาจที่จะทดแทนกันได้เหมือนกับว่าคนที่อยากมีชีวิตแต่แล้วมาคิดว่าคิดลำพังว่าเข้าป่าอาหารก็ทำเพื่อเฮามีชีวิตได้บ่จำเป็นต้องมีลมหายใจเนี่ยศรัทธาต่างกันขนาดนั้นศรัทธาบ่จำเป็นต้องมีลมหายใจนะอาหารการกินทำเพื่อเฮามีชีวิตได้ประจำเป็นต้องมีลมหายใจลองขึ้นขอสัตย์เนี่ยเป็นแบบนั้นแท้ๆอย่ายมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนที่คิดอยู่ในอกในใจบางทีว่าการปฏิบัติธรรมวันนั้นมีโยมมาถามก็เลยบอกโอ้มีความจำเป็นเนอะบอกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคิดอย่างนี้ถ้าคิดผิดแบบนี้นะผิดแล้วเพราะว่าถ้าเข้าป่าอาหารทำเพื่อมีชีวิตมีชีวิตที่เป็นจริงแต่ว่าจะใช้แต่ลมหายใจบ่ได้ผลที่จะได้จากเข้าป่าอาหารกับผลที่จะได้จากลมหายใจไม่จะเป็นเรื่องพดุงชีวิตโดยการแต่ก็เป็นคนละอย่างกันสถาสูงท่านตั้งหลายลองคิดพอสถาตั้งหลายลองคิดพอดีความสุขร้อยอย่างปันอย่างที่เฮาคิดว่ามีอยู่ในโลกนี้ศูนย์กลางมันอยู่ที่ตัวเฮาตัวเฮาเป็นผู้รับความสุขนั้นๆลองคิดพอว่ารูปงามๆทั้งหมดในโลกสำคัญอยู่ที่ตาของเฮานี่แหละต
ตาที่ได้หันรูปต่างๆมากระทบตานี่มันจะต้องกระทบตาสองข้างจึงจะทำให้เฮาเพลิดเพลินตาเฮาบอดเสียแล้วอย่างเดียวคนงามมอกไหนคนสวยงามงามของงามงามคือสิ่งที่งามในโลกนี้สิ่งมีชีวิตบ่มีชีวิตตึงมดตึงมวลนะตึงมดตึงมวลก็หมดความหมายถ้าดวงตานะบ่สว่างสวายแล้วศรัทธาเสียงที่ม่วนปันได้ก็ตามนะม่วนตึงมดทั้งโลกนี้ที่สำคัญอยู่ที่หูเฮาถ้าหูเฮาหนวกเสียแล้วอย่างเดียวนะหนวกอย่างเดียวแล้วเสียงตึงมวลที่คนในโลกนี้บอกว่าม่วนก็หมดความหมายศรัทธานะกลิ่นกระบวนการน้ำอบน้ำหอมนะหรือว่ากลิ่นดอกไม้กลิ่นสิ่งที่มันสำคัญนะกลิ่นที่หอมสำคัญอยู่ที่หูดังจมูกนี่เนี่ยบอกว่ารสกับเหมือนกันกระทบกันลิ้นนี่สำคัญอยู่ที่ลิ้นภาษาความถูกต้องกับเหมือนกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะยินห้อนอ่อนแข็งเนื้อตัวของเฮาเข้าสัมผัสนะต่อหื้อที่นอนฟูกบ่นิ่มเต้าใดถ้าตัวเฮาเป็นหินเป็นฮิตเป็นเหมเป็นเนื้อคานเต็มตัวแล้วมันก็คงนอนบ่หลับอยู่ดีนะเพราะร่างกายเฮาบ่สามารถจะต้อนรับได้เมื่อร่างกายเฮาเป็นโรคผิวหนังนะโรคร่างกายของเฮานะเป็นฮิตเป็นเฮาเต็มตัวหมดเลยที่นอนมันจะจุ่มเย็นมันจะดีมันจะนุ่มมันจะนวลขนาดไหนก็บ่จะมีความหมายสำหรับคนลักษณะแบบนั้นมีอูเบาๆสนาปอหือหันว่าความสุขร้อยอย่างปันอย่างร้อยชนิดปันชนิดสำคัญอยู่ที่ตัวเฮาอยู่ที่เฮานี่แหละถ้าขยับอู้เข้าไปน้อยที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นศูนย์กลางของความสุขนั้นความจริงอู้เพียงรวบรวมความสุขทั้งหลายกระแสของที่หูเข้าสู่จุดเตาอ่านศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าพอเข้าไปแหมเราจะปะว่าสุขที่มาจากห้าสายมาจากตั้งตาตั้งหูตั้งหูดังตั้งลิ้นตั้งกายยังบ่รวมกันเข้าที่จุดเดียวนั่นเด้อสถาสาธุชนท่านผู้ฟังจุดเดียวนั่นคือที่ไหนจุดนี้ก็คือที่จิตที่ใจได้ความว่าถ้าอู้ถึงนะใจนี่แหละจิตนี่แหละคือศูนย์กลางที่รับความสุขตังอย่างแท้ๆเส้นตังที่แท้ๆและการที่เฮาจะรับความสุขเหล่านั้นก็เพราะว่าจิตของเฮามันสมประกอบถ้าจิตบ่สมประกอบเสียแล้วโลกทั้งโลกก็พังทลายไปหมดสถานถ้าจิตบ่สมประกอบโลกทั้งโลกเนี่ยที่อยู่เนี่ยบ่มีความหมายแล้วสถานสาธุชนท่านผู้ฟังพูดง่ายๆคนที่ร่ำรวยจนถึงขั้นมหาเศรษฐีในโลกนี้ก็ดีถ้าจิตใจพิการเสียแล้วพูดอย่างภาษาเจ้าบ้านว่าเป็นบ้าแล้วสมบัติมหาศาลของเขาเหล่านั้นความหมายที่จะทำคือเขาหู้สึกว่ามีความสุขนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังรวมความว่าจิตของคนเฮานี่แหละเป็นศูนย์กลางที่รับความสุขธรรมะนั้นคอยคุ้มครองรักษาศูนย์กลางคือจิตใจโดยตรงคือรักษาจิตคือเป็นธรรมชาติที่พร้อมจะเสวยความสุขจิตของเฮานี้ถ้าบ่มีธรรมะรักษาจะเป็นจิตที่พิการพิกงพิการเพราะถูกสิ่งที่บ่ถูกต้องนั่นคืออาธรรมมันบ่ถูกต้องเข้ามาย่ำยีนะทำให้จิตจ่ายเสียความเป็นตัวของตัวเก่าแล้วสวยสุขบ่ได้เต็มภาคภูมิเหมือนกับคนเป็นไข้สะทากินอาหารหวานล้ำถึงจะมีอาหารอย่างดีที่เคยกินว่ามีรสมีชาติแบบนี้แต่ถ้าคนไข้กินยาจะทำให้โรคนั้นนะโรคหายนะยาจะทำให้โรคหายแล้วอาหารกับอร่อยตามเดิมแถมรสอร่อยที่เราได้มานี้จะว่าได้จากอาหารก็ได้แต่ถ้าจะว่าได้จากยาก็ว่าได้เหมือนกัน ใจป่วยนะใจนี่ป่วยโรคกิเลสครอบงำคือเป็นทุกข์นี่ไม่มีสมบัติเงินทองสวยสุขบ่ได้เต็มภาพภูมินะบ่เต็มภาพภูมิสถาธรรมะเป็นยาครับ
โลกคือกิเลสออกจากจิตใจทำให้ใจเฮานี่หายพิกงพิการแล้วได้ความสุขเข้ามาความสุขที่ใดนี้จะได้ว่าจากธรรมะก็ว่าได้ทำนองเกี่ยวกับยาคือลดอาหารนั่นแหละสัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายบ่ใจกาว่าความสุขที่ใดที่มีธรรมะคือเฮากับความสุขที่ใดเงินทองคือเฮาบ่ซ้ำกันจะได้บ่เหมือนกันนอกจากบ่ซ้ำกันบ่เหมือนกันเฮายังได้ชัดแถมว่าความสุขที่เฮาได้จากธรรมะนั้นเป็นแม่บทหรือเป็นที่รวมรับความสุขอื่นๆทั้งหมดทั้งมวลถ้าเสียความสุขที่เกิดจากธรรมะอย่างเดียวสุขอื่นจะทลายไปหมดเหมือนกันนะศรัทธาด้วยความเป็นห่วงศรัทธาอย่างยิ่งเรื่องนี้ก็งูอยู่ว่าความทุกข์และความลำบากที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมะมีจริงแต่นั่นก็เป็นนะฤทธิ์ของธรรมะถ้าจะอู้ที่ต่อสู้กับอาธรรมต้องอันต้องผ่านรสนั้นไปต้องผ่านธรรมชาตินั้นไปนั้นแล้วสุขถึงจะเกิดขึ้นเหมือนเวลาเฮากินยาก็ต้องมีรสขมพ่องฝืดพ่องนะเผ็ดพ่องรสขมเฝื่อนพ่องนี่ก็เป็นนี่มันเข้าไปต่อสู้กับโลกตัวยาที่มีรสต่างๆเหล่านั้นโทนกินยาขมถ้วยแก้วถ้วยเดียวเนี่ยแล้วเฮาจะได้กินอาหารอร่อยหรือกินล้ำหลายสิบอย่างหลายสิบชนิดนี่อันนี้เราต้องอดทนกินยาที่มันขมเวลาศรัทธาสาธุชนปฏิบัติธรรมต้องไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นต้นไปปฏิบัติธรรมนี่มันบ่ใจง่ายเหมือนกันมันฝืนมันฝืนศรัทธาต้องต่อสู้ต้องบังคับกายก็ดีบังคับใจนั่งแบบนี้นะพอลมหายใจนะพอร่างกายเด้อนี่คือจิตอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่นะอยู่ที่ลมหายใจนี่นะนี่แบบนี้สันดาถ้าธรรมะย่อมทําให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกลําบากในเวลาปฏิบัตินะลําบากเพราะปฏิบัตินี่แหละจะทําให้เฮาพบกับความสุขในภายหน้าเวลาปฏิบัติธรรมนี่จะอึดอัดบางคนนะนะนั่งสมาธิจะตบลูกมานับประคำก็ดีนะบางเที่ยมันปวดมือปวดแขนนะปวดมือปวดแขนจะไหว้พระสวดมนต์เนี่ยโอ้มันอิดมันลำบากเวลานั่งอู้เล่นการนั่งอย่างการโอ้ขนาดสถากรรมเดียวนะนะกรรมเดียวนะสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่ญาติโยมสถาสาธุชนทั้งหลายลองคิดเอาเถอะการปฏิบัติธรรมนี่มีโยมมาถามว่าประโยชน์อันอย่างก็กรรมปฏิบัติธรรมถ้าคนนั้นรวยเสร็จแล้วคนนั้นมีพร้อมแล้วสำนักสะสมบัติที่จะอำนวยความสะดวกที่จะนำความสุขมาให้ญาติโยมศรัทธาฮู้ก่อนว่าโลกนี้คนที่รวยก็ดีบ่รวยก็ดีมีความทุกข์เหมือนเดียวกันทุกข์อาจจะต่างชนิดกันแต่ก็ทุกข์เหมือนเดียวกันศรัทธาถ้าคนเข้าใจธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมตัวอันนั้นแหละความสุขจะเกิดขึ้นจะมีเงินบ่มีเงินวันนี้จะได้กินอันนั้นก็อันนี้ก็มันก็บ่เป็นความทุกข์ได้ก็บ่เสียใจบ่ได้ก็บ่เสียใจญาติโยมศรัทธานี่แหละธรรมะในกรรมปฏิบัติถ้าเข้าใจความเป็นจริงมีศรัทธาถามว่าปฏิบัติธรรมได้อย่างได้ความสุขมหาศาลศรัทธาด้วยความสุขอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถึงวันนี้โลกโหยหาความสุขที่เป็นจริงความสุขที่ปลอมๆในโลกนี้นี่เป็นเลอะศรัทธามีเป็นเลอะนะแต่ความสุขที่เป็นจริงนี่เป็นความสุขอมตะที่เข้าไปหู้แล้วบ่สามารถจะเสื่อมคลายได้บ่สามารถจะสลายไปได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโลกนี้ยิ่งเจริญนักเท่าใดความทุกข์กับทวีคูณบ่น้อยเหมือนกันศรัทธาตอนแรกเก้ากับผมจะมาภาพนึงว่าถ้าความสุขถ้าความเจริญเกิดขึ้นความสุขนี่คงจะเกิดขึ้นนักความทุกข์คงจะบ่มีแล้วความทุกข์คงบ่มีในโลกนี้นะคงจะล่อยหล่อลงไปความทุกข์อาจจะมานักละเนี่ยมนุษย์พัฒนาสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกเพื่อแก่มวลมนุษยชาติโดยการเนี่ยจะเริ่มรุ่งเรืองนักขึ้นมานะก็คือว่าความตุกนี่น่าจะสูญหายไปสูญหายไปมาน้อยคือว่าแบบนั้นแต่ที่ไหนได้ศรัทธาจึงวันนี้เอากับพ่อความเจ
จริญรุ่งเรืองของทั้งโลกเกิดขึ้นนะแต่ความทุกข์ผู้คนทั้งหลายได้รับความทุกข์อย่างมหาศาลเหมือนกันความทุกข์ผู้คนละงมไปด้วยความทุกข์มหาศาลนลีหนีละบึ้นละบื้อหนีไปกุฏิกุตังหนีลูกกระสุนพ่องหนีปัญหาต่างๆพ่องบางคนหนีปัญหาชีวิตที่ความทุกข์เกิดขึ้นต้องฆ่าตัวก้าวตายก็มีลองกลืนหัวศรัทธาเนี่ยอย่ายอมศรัทธากามของคนเฮานี่มันต่างกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าศรัทธาปฏิบัติธรรมถ้าศรัทธาไหว้พระสวดมนต์ภาวนานี่ศรัทธาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตบางครั้งศรัทธาจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในชีวิตในบางครั้งบางคราศรัทธาสามารถจะพิจารณาได้ความพิจารณานี่แหละมีความจำเป็นต่อชีวิตของทุกคนพิจารณาเอาความจริงการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อจิตมันสงบเวลานั่งสมาธิก็ดีลมหายใจพอลมหายใจเป็นต้นนะไหว้พระสวดมนต์นี่จิตมันจะได้สงบนะถ้ามันสงบนิ่งเราก็สามารถที่จะพิจารณาอันอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ถ้าบ่สงบจิตบ่สงบจะพิจารณาอย่างใดอย่างน้ำมันขุ่นอยู่ก็ดีน้ำมันกระเพื่อมลองเอาน้ำมาใส่ในกะละมังก็ได้ในน้ำคู่ก็ได้ในภาชนะใดภาชนะหนึ่งก็ได้สถาแต่ว่าลองเอาบะหินเข้าไปจ้องลงไปมันไหวหรือมันกระเพื่อมเท่ากับพอก้นของภาชนะนั้นใต้ซุดลงไปกับบาชัดบาหานแต่ถ้าเมื่อใดน้ำมันนิ่งสถาสาธุชนท่านผู้ฟังน้ำมันนิ่งเนี่ยเท่ากับสามารถที่จะพออย่างว่าอยู่ในก้นก็ลำมังก็ดีน้ำคุกก็ดีในแก้วนั้นก็ดีภาชนะนั้นใต้ซุดมันจะมีอย่างอยู่ในใต้ซุดนั้นนี่ศรัทธาชีวิตเฮาก็เหมือนกันที่มีปัญหาชีวิตมีปัญหาประจําวันนี้บางทีจิตเฮามันขุ่นมันมัวนะมันหมองบ่สามารถที่จะนี่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาปฏิบัติธรรมนะต้องฝึกต้องกําหนดหูนะฮึจิตเนี่ยอยู่นิ่งอยู่ก็ลมหายใจจ้าๆสัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งเลยมาอู้จ๋าศรัทธาฟังว่าเออชีวิตเอานี้มีค่านะถ้าความทุกข์เกิดขึ้นมาจะเงี้ยอย่างไรแต่ถ้าทุกคนรู้จักธรรมะแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติธรรมะอยู่กับศีลกับธรรมเอาก็สามารถจะอยู่ได้ลูกจะหายพ่องนะพ่อพ่องแม่พ่องล้านพ่องเพื่อนฝูงพ่องป้าการในชีวิตประจำวันเนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวว่าแน่นอนเลยทีเดียวญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแน่นอนเลยทีเดียวที่จะต้องนะพบเจอสิ่งที่บ่ถูกต้องบ่ถูกใจพ่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อบ่ถูกใจบ่ถูกต้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นศรัทธาเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นจะแก้ไขด้วยวิธีจะได้เนี่ยจะแก้ไขด้วยวิธีจะได้ถ้าเราเข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะเออมันเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาถ้าเข้าใจคำว่าธรรมดาแล้วอันนั่นแหละคือตัวธรรมะจะปรากฏขึ้นในใจนะธรรมดามันมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะบ่เที่ยงนะถ้าศรัทธาถามเข้ามามีคำถามเข้ามาอีกเถอะว่าธรรมดาไม่มีความหมายมีลักษณะอย่างไรท่านอาจารย์ก็บอกว่าเออมันบ่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เป็นธรรมดานี่มันอยู่อย่าอั้นบ่ได้อย่างเฮาจะนั่งอย่างเดียวก็บ่ได้จะเตียวอย่างเดียวก็บ่ไหวจะนอนอย่างเดียววันข้ามวันข้ามก็บ่ลุกศรัทธามันเป็นแบบนั้นนี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบนี้ถ้าเฮาเข้าใจหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วในชีวิตประจําวันแล้วว่าเออทุกอย่างมันบ่เที่ยงเด้อนะมันบ่ดีพ่องดีพ่องมันสูญกันไปแบบนี้เพราะคนเฮาในโลกนี้ล้วนแต่มีกิเลสทั้งนั้นแหละแต่เฮาจะมาควบคุมจิตใจมาปฏิบัติจิตใจเพราะศูนย์กลางอยู่ที่ใจนี่ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนี่เพราะฉะนั้นต้องมาเอาใจคือนิ่งคืออยู่กับที่แล้วจะได้หาความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนี่ถ้าศรัทธาได้เข้าใจแบบนี้ศรัทธาก็จะใช้ชีวิตอย่างสบายนะมีความทุกข์ก็สบายอยู่ดีนะมีความสุขก็เบอร์เพลิดเพลินเบอร์หลงไปในความสุขเกินไป
นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนถ้าหลงในความทุกข์เกินไปเมื่อใดความทุกข์เข้ามาเยือนเข้ามาหาความทุกข์เหล่านั้นเขาจะแก้ไขบ่ได้เพราะเขาหลงในความทุกข์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจความทุกข์ตัวเข้าใจถึงความทุกข์เข้าใจถึงความทุกข์ทุกข์ทุกข์มันกู้กันศรัทธาเป็นโลกธรรม8ประการมีทุกข์มีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะมีเสรเสริญมีนินทานี่ศรัทธามากู้กันแท้นะใครจะนินทาว่าร้ายก็เอาเพิ่นว่าแล้วแต่เพิ่นจะนินทาจะได้ถ้าเอาใจมันอยู่ที่ศูนย์อยู่ที่กายนี่อยู่ที่ในศูนย์กลางของนี่ควบคุมดูแลเพิ่นจะว่าจะได้นี่ก็จ้างแต่เพิ่นบ่เป็นหยังนะอินดูสงสารเพิ่นไปเสียเพิ่นจะนินทากับปล่อยเพิ่นนินทาไปความเป็นจริงย่อมเป็นจริงอยู่วันยังค่ำความเป็นจริงย่อมเกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่เราทำมาหู้เองอย่างกินข้าวเขากินข้าวอยู่นะกินข้าวกับยังกินข้าวกับจีนแกงจีนแกงแค่กินข้าวน้ำพริกกินข้าวกับอันอย่างอาหารต่างๆเนี่ยแต่คนหนึ่งมาว่าเขากินข้าวกับอันยังกินข้าวกับสิ่งที่มันถูกต้องดีไปเขากินข้าวอยู่หาว่าเขากินน้ำนี่ผมอันนี้กินข้าวน้ำข้าวมันแบบกินแต่เขาก็กินข้าวเพื่อการหาดีไปตำนี้เล่าขวัญว่าเขากินน้ำแบบนี้ข้าวมันแบบกินก็สุดแต่เพื่อนแต่เฮาฮู้ดีปัจจต่างรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้ามันเป็นแบบนี้ศรัทธาแล้วเพิ่นจะว่าก็แล้วแต่เพิ่นเพิ่นก็ทุกข์เพิ่นทุกข์ของเพิ่นเพิ่นทุกข์ของเพิ่นเฮาไปแย่งความสุขความทุกข์ของเพิ่นเอามาบ่ได้นะความสุขของแต่ละคนความทุกข์ของแต่ละคนนี่เอามาแย่งมาบ่ได้นะศรัทธาความทุกข์ของแต่ละคนเฮาจะเอามาบ่ได้ความสุขแต่ละคนเฮาจะแย่งมาบ่ได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเฮาต้องทําขึ้นด้วยกายวาจาใจของเฮาคนเดียวฉะนั้นญาติโยมศรัทธาจะต้องเข้าใจนะว่าอันนี้เขาต้องมาปฏิบัติของเขาคนเดียวถ้าบ่ปฏิบัติที่ของเขานี้ความสุขจะเกิดขึ้นในที่ไหนความเข้าใจในความทุกข์เขาจะเกิดขึ้นในที่ไหนเพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยขอเตอร์ศรัทธาฝึกนะมาเข้าใจการปฏิบัติธรรมมาเข้าใจในชีวิตของตัวเก่าเข้าไปหูไปศึกษาชีวิตของคนอื่นหลากหลายนักแต่จะต้องพลิกมาวิเคราะห์พิจารณาในชีวิตของตัวเขาความทุกข์จะเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีธรรมะถ้าเราเข้าใจหลักธรรมะเราสามารถจะอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งสัตว์อยู่กับชีวิตไปวันวันหนึ่งนี่แหละนะชีวิตวันวันหนึ่งมีค่าเราสัตว์ปล่อยให้มันปนไปวันวันนี้แต่วันทอแสงขึ้นมาแล้วจะต้องดำเนินชีวิตแล้วบางคนจะกินอัญญาหาเจ้าวันนี้นี่ขึ้นแล้วกินอัญญางนี่ร่างกายต้องการนะศรัทธานะร่างกายต้องการนะกินอัญญางนี่ตอนเช้าเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอกินแล้วความหิวมันก็หายไปเมื่อความหิวหายแล้วนะใจนี่มันยังต้องการอยู่นะศรัทธาต้องการจะไปที่ไหนไปที่ห้างที่นี่ตามันต้องการคือไปจังตามันก็ต้องการพอละต้องการฟังนี่ไปตั้งหูแล้วอย่างที่บอกตะกี้ศรัทธาความสุขมันเกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทานสูงรวมอยู่ที่จิตฉันนี่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นห่วงศรัทธาทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเหมือนเดียวกันคนเราเกิดมาต้องการความสุขบ่ต้องการความทุกข์ภัยพ้องต้องการความทุกข์บ่มีทุกคนจะปฏิเสธทันทีเลยแต่ทุกคนก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าความทุกข์จะบ่มีบ่ฮู้มีความทุกข์เกิดขึ้นมาศาสนาในโลกนี้ไปนับถือแล้วบ่มีความทุกข์มีก่อนลองพิจารณากับตัวเองในโลกนี้นับถืออันหยังก็ได้ต้นไม้ต้นตอกจมปลวกก็ได้ไปไหว้จมปลวกแล้วความทุกข์จะบ่มีแบบนี้ไหว้ต้นไม้แล้วความทุกข์จะบ่มีอันกะนะไหว้อันหยังที่ความทุกข์จะบ่มีแล้วในโลกนี้มีก่อจ้าอย่าโยมศรัทธาเพราะฉะนั้นจะไหว้อันหยังความทุกข์ก็ยังมีอยู่ศรัทธาไปวัดพลิกไปบ้านก็มีความทุกข์อยู่ดีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามาวัดสร้างบุญบารมีเนี่ยแล้วได้มาเข้าใจในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องแม้มีความทุกข์เฮายอมรับความเป็นจริงว่าคนเฮามันต้องทุกข์มันต้องลำบากภัยสุขตลอดบ่มีแม้สักผู้เศรษฐีประเทศไหนที่ร่ำรวยก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีประชาชนเพิ่นก็มีความทุกข์เหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลาย
เนี่ยชีวิตเป็นของน้อยศรัทธาเอ้ยอยู่บ่เมือนก็ต้องจากโลกนี้ไปละเหมือนกับหยดน้ำค้างบนยอดหญ้าหน้าหนาวนี่นะกำเดียวก็เหลื่อมหายไปเสียญาติโยมศรัทธาหมดไปนี่แต่ว่าก็ไปงานศพบ้านห้วยละปุ่นญาติกับพี่น้องล่วงลับไปเออมาพิจารณาหนุ่มเหลืออัตมาภาพนะเห็นลูกลูกน้องญาติโยมศรัทธาจากโลกนี้ไปเสียแล้วนี่ด้วยอัตตบินิบาตล้ำศรัทธาสาธุชนจากโลกนี้ไปโดยแบบเปิงกวนแต่ทำจะได้ได้โลกาภยาธิโรคภัยไข้เจ็บผ่องความทุกข์เข้ามาบีบคั้นชีวิตของคนทุกคนวันสองสามวันก่อนพุ่นก็โทรมาอย่างคนนั้นตายไปท่านอาจารย์อายุบ่ถึงเนี่ย60สักกรัมนี่วันก่อนพุ่นก็โทรมาญาติของคนนั้นเออมีปัญหากันยิงเอาลูกปืนยิงตัวเก่าตายแบบนี้สถานลองคิดเนี่ยความบีบคั้นของความทุกข์ก็สามารถจะแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเก่าได้ก็เลยต้องหนีความทุกข์นึกว่าหนีความทุกข์ได้แต่บ่ใช่สถาใจนี่ต้องควบคุมไว้คือเป็นต้องควบคุมไว้คือได้เน้อสถาถ้าบ่อ่านแล้วความทุกข์เข้ามาเยอะเนี่ยจะทรมานจะอยู่บ่ได้แต่คนที่เข้าใจความทุกข์อย่างบันทีตาดีอยู่แท้ๆเออกลายเป็นคนที่ตาพอบาฮัดหูดีอยู่แท้ๆกลายเป็นคนหูหนวกไปเสียศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังร่างกายสมบูรณ์อยู่แท้ๆเออเดี๋ยวเกิดร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพิกงพิการขึ้นมาอย่าโยมศรัทธาลงคิดความทุกข์จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเฮาเข้าใจเออมันเป็นกรรมเหมือนแล้วแต่กรรมของเพื่อนเฮาก็ดูแลร่างกายไปรักษาไปเท่าที่เป็นไปได้ดำเนินชีวิตไปวันๆหนึ่งเฮาหมุนไปสู่ความตายเดินเข้าไปสู่ความตายถึงวันแต่ละชีวิตของคนเฮาเนี่ยภายเหนียวออกมาจากความตายบ่ได้สักคนนะญาติโยมศรัทธาทุกคนเดินเข้าไปสู่ความตายตอนเนี้ยยิ่งอายุนักขึ้นตอนใดใกล้เข้าไปสู่ความตายถึงวันต้องอันเวลาไหนที่ไหนไผบ่ฮู้แต่แน่นอนทุกคนปฏิเสธบ่ได้เพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเตรียมตัวเอ๊ะเฮาจะต้องตายก็เอ๊ะจะต้องตายแท้โนนี่ถ้าตายแท้เนี่ยเอาอย่างไปได้ฮะมาเกิดอ่ะเออเอาจะได้ดีฮะโหอายุจะได้แล้วตอนนี้40 50เนาะ100ไปกะไม่ไปจะถึง100ถึงวันนี้บ่มีเนี่ย4 5 60ก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วตอนนี้สาธุชนท่านผู้ฟังอายุเท่าใดแล้วลองพิจารณาพอกะกี่ปีกี่เดือนกี่วันอายุเท่าใดยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนักเท่าหนักเท่าไหร่นะวิ่งไปสู่ความจุดหมายที่จะมดลมหายใจหนักเท่าไหร่แต่จะไปทำลายลมหายใจตัวเก่าเด็ดขาดจงดูแลลมหายใจตัวเก่าไว้ให้ดีๆนะช่วยกันดูแลลมหายใจตัวเก่าไว้ให้นักแม้ร่างกายมันจะมาวายแล้วบางคนอาจจะนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนอาจจะนอนอยู่โรงพยาบาลพุ่นนะแต่ดูอยู่บางคนจะต้องหมอจะต้องใส่ออกซิเจนแต่พอไว้ว่าลมเฮาจะหมดเวลาไหนกำหนดพอไว้ตอนนั้นอันนั้นดีที่สุดศรัทธาเอ้ยดีแต่แท้อย่าโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสระอาจจะนั่งใครเข้าใครของอยู่ที่ร้านนะอาจจะเตียวไปเตียวมาทำมากินแต่จะไปลืมพออยู่กับลมหายใจดูแลมันจนที่สุดร่างกายนี่เฮารักษาด้วยยาเนี่ยจิตใจแล้วรักษาด้วยธรรมนั่นคือธรรมะถ้าฟังธรรมะแล้วเอาธรรมะเหล่านั้นนะมายุกมายาจิตใจของเฮาที่กำลังคึดนักอยู่ที่กำลังทุกข์อยู่ลำบากอยู่ลำบากลำบนเอายานั่นคือยาธรรมะมาใช้มาพิจารณาในชีวิตประจำวันว่าเออชีวิตเกิดมานี่จะมาทุกข์ยากเข็ญแต่ว่าลำบากแต่ว่าทุกข์นี่มีทุกคนน่ะแต่ศรัทธาจะต้องเข้าใจบ่ใช่เหมือนกันนะแต่ละคนศรัทธาทุกแต่ละอย่างไปเพิ่นว่าทุก108ปาน9น่ะศรัทธานักกว่านั้นก็มีศรัทธาลงขึ้นพอตั้งแต่เกิดมาศรัทธาทุกอย่างพ่องออกจากพระคะต้องแม่มานี่ทุกอย่างทุกอย่างใดน่ะทุกความหิวเนาะทุกร่างกายบ่สบายเนาะนี่ศรัทธาพ
พอใหญ่ขึ้นมาทุกอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอยากได้อยากมีอยากเป็นลองขึ้นพอเนาะศรัทธาเฮ้ยเนี่ยเรานี่ถ้าศรัทธาแก้ไขได้จะได้ก็ตามว่าได้ก็ตามเอาก็อยู่ไปตามประสาชีวิตก็จะต้องจากโลกนี้ไปเจ้าหยามไปได้เอานี่มาแปรหัวใจศรัทธาก็อยู่ด้วยความสุขได้เหมือนกันอยากโยมศรัทธาเฮ้ยลองขึ้นพอนะเพราะฉะนั้นอยากโยมศรัทธาจะต้องเข้าใจความเป็นจริงถ้ายอมรับความเป็นจริงได้อยู่ในความสุขวันนั้นโยมทำมาว่าเออท่านอาจารย์มีประโยชน์อย่างได้กับปฏิบัติธรรมได้อัญญามพ่องก็ได้ความสุขจากการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตที่ได้เกิดมาในโลกนี้เนี่ยอยากอู้สถาฟังนะอย่าโยมสถาสาธุชนทำผู้ฟังตอนนี้ที่วัดพุทธศรีคีรีนี่นะตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่เนอะตอนเจ้านี่นะอากาศหนาวพอสมควรอยู่ประมาณ10กว่าองศาประมาณนั้นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมวันก่อนนู้นก็ไปอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่ตอนเจ้านกมาห้องเต็มคันวัดนี่ป่าไม้นี่มันต้องเข้าใจธรรมชาตินะมีที่อยู่คือเพิ่นเพิ่นก็มาห้องร้องรำทำเพลงให้ฟังเอาโอ้ภาษาเพิ่นบ่ฮู้เรื่องแต่เพิ่นก็ม่วนของเพิ่นมีที่ไปที่มามนุษย์เฮาเหมือนกันมีที่อยู่ที่กินที่ไปเหี่ยวไปหั่นไปนี่มันก็ม่วนเพลิดเพลินมีความสุขเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาเยือนแถมมันแบบนั้นซะละไปกันนี่บ่ปุ๊ดน่ะความทุกข์นะแต่ถ้าเราอยู่กับความทุกข์ได้เนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นท่ามกลางความทุกข์ที่มีอยู่นะซะละต้องเข้าใจนะต้องรู้จักความทุกข์เราสามารถจะอยู่กับความทุกข์ได้ในขณะที่เราอยู่กับความทุกข์ได้แล้วความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่ความทุกข์มีอยู่สามารถอยู่กับความทุกข์ได้เราความทุกข์กับความทุกข์มันของคู่กันสัทธาอยู่ด้วยกันมาเมื่อนานแต่ไหนแต่ไรมาแม้พุทธเจ้าองค์นี้มาตรัสรู้เถอะความสุขกับความทุกข์ก็อยู่ในโลกนี้แหละสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเจ็บผ่านไปแห่งหมื่นปีล้านปีความสุขกับความทุกข์ก็เกิดขึ้นแบบนี้นี่แหละพุทธเจ้ามาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิยะขึ้นหนีความสุขกับความทุกข์คือได้จะเจอความสุขอมตะเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าโยมศรัทธามีศาสนาในพ่องในโลกนี้จะไปขึ้นอยู่สวรรค์กับบัดเตี้ยงพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์นี่มี6ชั้นแต่กับบัดเตี้ยงเหมือนกันแถมแล้วหมดบุญจากการเป็นเทวบุตรเทวดาก็ต้องลงมาเกิดอยู่ดีจะไปเกิดที่ไหนต้องเผลอไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาแล้วจะอยู่อย่างไรเป็นสันเดลฉันบ่มีโอกาสมาฟังธรรมแถมแล้วบ่มีโอกาสปฏิบัติธรรมบ่มีโอกาสจะพัฒนาคุณภาพจิตของตนเองให้สูงขึ้นไปแถมเพราะฉะนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์มาเจอเส้นทางนี้เฮาก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่ได้รับนะจากพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาญาติโยมศรัทธานี่อันนี้รายการประกาศข่าวสารงานบุญนี่ตอนเจ้านี่เดี๋ยวก่อนเน้อศรัทธาจำได้พ่องบ่ได้พ่องข้อมูลบ่ได้เตรียมไว้ไปหั่นมานี่แต่ขึ้นกับมาเด็กมาค่ำนะเดินทางไปงานเขาดำนะมาค่ำพอดีศรัทธานะฟังเฝ้าไปวันนี้ศรัทธากับมาเอี่ยวหาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเดี๋ยววันพุธก็มีงานวันฮือก็มีงานศรัทธาวันที่22นี่ผมจะไปตันบ่ตันท่านเจ้าเพิ่นก็นิมนต์ปุ้นเมืองตื่นปุ้นอมควายเลยจะอมควายไป70กว่ากิโลขึ้นพ่อบูธรรมโอสังโฆวัดจอมแจ้งพุทธนะประกาศข่าวสารงานบุญที่จะที่ฮูนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังกำหนดการเดี๋ยวจะพ่อกับเนิร์สศรัทธาได้บันทึกไว้การบันทึกไว้ประกาศคือท่านเจ้าครูบาอาจารย์เนาะเผื่อว่าศรัทธาฮูแล้วก็จะได้ไปทำบุญสมทานจะได้สร้างบารมีกับตัวเก่านะไปสักหน่อยก็ยังดีอินาศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายนะวันที่ในฟ่องดีญาติโยมศรัทธาไปที่จำได้ก็มีวันที่24นี่ศรัทธาวันที่24นี่มี4งานก่อนศรัทธาอาตมาได้รับกิจนิมนต์เพราะว่า4งานก่อนนะมีวัดฟ้าหลังอำเภอดอยหล่อญาติโยมศรัทธาวัดฟ้าหลังอำเภอดอยหล่อนี่ส่งน้ำนะลูกเมืองครูบาเจ้าส่งน้ำพระธาตุประจำปีนะญาติโยมศรัทธาวัดฟ้าหลังนะท่านพระครูนะในปียากีปีชาก็จำผิดก็ต้องขออภัยตัวนะเจ้าวัดฟ้าหลัง
นะได้เตรียมการเตรียมงานเป็นประจำคู่ปีก่อนหน้านั้นก็มีงานมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาอย่างที่สถาหู้ต่างหลายทั่วโลกหูกันนี่แหละมาบัดนี้ใกล้กาลเวลาก็จะได้ทำบุญสงกรานต์ตรงกับวันมาฆบูชาพอดีนะเดือนมาฆบูชาสถาวันที่24นี่นะเดือนเป็งที่จะมาถึงนี่แล้วมีแห่งงานหนึ่งที่ปุ้นเตรียมเพื่อเวียงป่าเป้านะญาติโยมสนามวัดป่าจันทร์นะเวียงป่าเป้าวัดบ้านเกิดของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมบ่ได้ดีกานิมนต์บ่ได้มาเตรียมไว้มานึกขึ้นได้นี่ก็ประกาศไปเนาะเมื่อค่ําก่อนจะได้ประกาศฮือศรัทธาอย่างเต็มเต้น่าจะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเมื่อค่ําจะเตรียมไว้นะลงไปออกอากาศอุกตัมปะครูวัดหนองผาขาวนะพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวนะว่าเออเมื่อค่ําเดี๋ยวจะลงไปเนอะครับท่านอาจารย์ท่านพระครูบอกอีนะนะวันที่24นี่ที่วัดป่าจันทร์เนอะเพิ่มเวียงป่าเป้าเนอะสถาสาธุชนท่านผู้ฟังไปกันเนอะคลื่นสีขาวคงจะไปกันนักไปกันหลายเนอะวันที่24นะนะวันที่22 22 23 24ญาติโยมสถาสาธุชนท่านผู้ฟังตมากะตี้อยู่หลายที่ที่วัดจันทร์โดยอำเภอกัลยาณิวัฒนานี่ก็จะส่งน้ำพระทาบประจำปีเหมือนกันที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาก้าปิ้งมาได้วัน2วันนี่บ่ได้นะเดินทางไปที่กัลยาณิวัฒนาเนาะไปที่วัดห้วยอ้อนะสาขาบริวารของวัดจันทร์นั่นแหละอำเภอกัลยาณิวัฒนานะก้าปิ๊กมานี่นะไปไหว้สาไปสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์นะญาติโยมศรัทธาฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะที่ฟังรายการอยู่ที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาก็ได้ฮู้ข่าวจากท่านพระครูพิชิตพัฒนาสามเพิ่นจะแปลงพระธาตุเจดีย์บนยอดดอยโป้นดอยสูงของในเขตอำเภอกัลยาณิวัฒนาโดยบุษโจนี่คณะสัทธากัลยาณิวัฒนาได้ฟังแล้วก็ไปหาท่านเจ้าเพิ่นเนอะไปร่วมบุญกับท่านเจ้าเพิ่นนะวัดจันทร์นะเขตอำเภอวัดจันทร์บ้านห้วยบงวัดห้วยบงเนอะตำบลบ้านจันทร์เพิ่นนะประกาศฮือมันนึกขึ้นได้เนาะหลายวัดหลายวาอยู่วัดพันน้ำเนอะวัดพุทธบาทพันน้ำก็เหมือนกันนะวัดพุทธพันน้ำนี่จะมีงานเปลี่ยนผ้าครูบาประจำปีนะวันที่1 2 3วันที่3มันเปลี่ยนผ้าครูบาเป็นประจำปีหลวงปู่ครูบาเจ้าพิจัยเขาปีโอ้เป็นลูกศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิจัยตนหนึ่งที่สร้างศาสนาวัตถุในดินแดนลานนาต่อจากหลวงปู่ครูบาเจ้าศรีวิจัยของเฮานี่ญาติโยมศรัทธาหลังจากที่ไปมรณภาพที่อำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยปูนนำสรีระร่างมาไว้ที่พระพุทธบาทผ่านน้ำตอนนั้นเก้ากับภูมิตมาภาพตัวน้อยเดียวอยู่นะเมื่อกี้ปีเด้อแต่ฮู้ตอนที่เพิ่นเอาสรีร่างมาถึงก็ได้เดินทางขึ้นไปไหว้ไปสานะไปกับปู่พระอุ้ยตอนนั้นนี่สถาเมื่อนานมาแล้วนะแต่คนผู้คนก็ไปกันนักไปกันเป็นปั้นเป็นหมื่นแต่ละปีปีนี้ก็เจริญปอนเรียนเจริญเนอะญาติโยมศรัทธาไปร่วมบุญกันได้ที่วัดพระพุทธบาทผ่านน้ำวันที่1 2 3ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่นึกขึ้นได้แล้วแห่วัดหนึ่งวัดดอนแก้วเพิ่นจะอบรมสมโภชอบรมสมโภชพระพุทธเป็นพระสรูปเจ้าวิหารนะครอบพระพุทธรูปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวัดดอนแก้วตำบลนาไซอำเภอลี้นะวันที่10เดือนมีนาคม2567นี่ฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตมานี่ได้รับนิมนต์เหมือนกันเดี๋ยวจะไปวันที่10กาก่อนวันหนึ่งกากระบอกหู้งานติดมาจนกันสองสามที่ก่อนที่อุตรดิตถ์เกิดเป็นนิมนต์มาก่อนหน้านั้นมาพ่อเออฮับขาดเพื่อนเออมาพ่อธโมสังโคเตนี่มันเป็นแบบนั้นสถาบันเตอเออจะเอาจะได้ดีเนี่ยบัดตันมึงบัดตันพ่อเออนะอุตรดิตถ์ก็มีแบบนี้สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเลยฉะนั้นแล้วญาติโยมสถาสาธุชนทั้งหลายถ้าว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็เจริญปอนเนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีโอกาสก็สร้างบารมีไปนะอย่าไปลำบากใจนะบ่ต้องทุกข์ใจเนศรัทธาวันที่10นี่งานบุญมีหลายงานญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่จำได้พ้องจำบ่ได้พ้องต้องขออภัยศรัทธาตอนนี้ก็จะเปิดสายศรัทธาน้อมมาค่ำไปฟังกันคำหนึ่งจะเรียบเรียงมาเตื้อบ่ได้เตรียมตัวแต่ค่ะแต่คืนมาค่ำศรัทธามาเด้อใบผ้าสมมูลแล้วก็จะได้จำบ้านมันกัดเด็กปอดีสถาเอ้ยนะเจ้าวันนี้
ภัยพ้องที่ฟังอยู่ทางสถานีภัยพ้องที่พออยู่ทาง Facebook ก็โทรเข้ามาถามได้นะสถาโทรเข้ามาอู้จาการเจ้าวันนี้นะญาติโยมสถาเฮ้ยเจ้าวันนี้089 262499นะสมมุติมีน่ะจะจดมันเด้อก็โทรสายมาใช้ตาเนอสถาขอรับสายสถาจนหมดเวลาพอดีเนาะเอาเด้อสถาโทรเข้ามาได้นะ089262499 089 262499นะพอเปิดสายปุ๊บมาแล้วนะสถาเพิ่นก็รอฟังรอโทรเนาะมาฮือกำลังใจก็มีนะเช็คครึ่งไปในตัววัดที่ไหนฟังอยู่แบบนี้สถาเอาลองฟังบอกภัยที่ไหนเจริญปอนเจริญปอนวันชัยเจริญปอนที่ไหนก็อ๋อลืมกันละแม่ติ๋มบ้านแม่ติ๋มแม่ติ๋มแม่ติ๋มมันอุโมงค์เนอะนี่นะเป็นจะได้พ่องวันนั้นฟังกันนั้นมันเครื่องมันเสถียรเนาะวันนี้ชัดดีเหรอเจ้าวันนี้ขึ้นไปเห็นชัดดีชัดเปลี่ยนดีนะเจ้าอ๋อฟังว่าไฟเห็นเนาะเจ้าเจ้ามุตนาเนี่ยแม่เนอะแม่ติ๋มวันนี้อยู่ได้ยังกันเนาะท่านเออมาได้อยู่มาไปฮั่นมานี่แม่เอ้ยรักษาสุขภาพด้วยเนอะสาธุสาธุสาธุเป็นห่วงท่านนะเจ้าเจ้าสาธุสาธุเนอะแม่ติ๋มเนอะบรรอุโมงเอาใส่ต่อไปเจริญปอนวิสาครับเอ๊เสียงนี่เดี๋ยวก่อนเนอะพ่อเสกฮะครับแม่นะสิริมังคลาจารย์เนาะครับเมื่อแล้วผมพาก่อนเนาะเออเมื่อแล้วพ่อเสกเลยแต่หม้อด้วยข้างในหม้อด้วยแก้วต้องมาหน้ากันนะเออคนมันหน้าครับครับพ่อสบายดีเนาะสบายดีแล้ววันที่24นี่โอ้นักหนาแต่งานแต่เออวันที่24หลายงานเนาะพ่อเฮ้ยครับมงคลเนอะบนดอยหนาวอยู่เนาะเออหนาวอยู่หนาวตอนเช้านี่หนาวอยู่ป่ะครับอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะหนาวเช้าฮะบ้านบ้านลูกนี่ก็หนาวอยู่เออหนาวอยู่หนาวอยู่เนาะอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะครับไปสาครับสาธุสาธุเจริญปอนครับวันสาขาข้าราชการเออพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองกาครับผมเออพ่อบุญธรรมบ้านปงหนองโอ้เบียงป่าเป้าเนาะครับพ่อบุญธรรมจับบุญเจ้านี่จะได้รู้ไหมจับบุญด้วยเนี่ยเออตอนเจ้านี่จับบุญไปป่อครับครับเอออยู่ดีมีสุขนะปอนเออฟังอยู่นะปอนเนาะครับฟังอยู่ตลอดครับสาธุอยู่ดีมีสุขนะปอนเออครับไปสาขาแล้วกันสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาเจริญปอนวิสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าอันนี้เม็ดนี้บ้านปงหนองนะเจ้าอ๋อเม็ดนี้บ้านปงหนองเนาะเจ้าฟังอยู่เจ้าอยู่ดีมีสุขบุญนะเจ้าใส่ตัวนะเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขนะเม็ดนี้เนอะสาธุสาธุเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนกับพระสาเจ้าท่านพระอาจารย์นี่แม่คำนวณกะเจ้าแม่คำนวณบ้านดินดำเจ้าบ้านดินดำเนาะบ้านดินดำเจ้าแม่ฟังเจ้ามันได้กับฟังชัดเจนดีเจ้าโอ้โมตนาเนอะแม่เนอะเจ้ากับพระสาเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปครับเจริญปอนมาจากเจ้าพระอาจารย์นะอำเภอลิติดอันดับเนี่ยเหมือนแล้วไม่ลงครับไม่ลงฟังเด้อฟังเจ้าเจ้าเออบันบวกเนาะแม่นอกดีแม่มาเกิดอันหนังนี่ถวายนะข้ามากระทิวิชุกเนี่ยฟังทุกวันอ่ะเอออากาศอากาศแม่ดีแล้วแม่เอาวิทยุนี่แหละแม่เฮ้ยพ่อพ่อชาติอ่ะเออนั่นน่ะดีละดีละเอาวิทยุเป็นที่เปิ้งเนาะดีจังที่เปิ้งน่ะอยู่ดีมีสุขจ้ะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้ะได้ได้ได้ไม่ได้ไปไหนก็เท่าเออเป็นยังอยู่ที่บ้านเอาแม่เฮ้ย90แล้วอาจารย์โอ้90แล้วน่ะเจ้าเจ้าโอ้อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้าอย่าดุสัตว์ไม่ไม่หลงอำเภอลีเอาใส่ต่อไปเจริญปอนมาภาษาข้าวเจ้าพ่อสุธนกะพ่อ
ปสุธนครับแม่เจ้าหนูคนที่ใจดีครับอยู่ดีมีสุขนะปสุธนเนอะพ่อทำไมวันนี้ผมมันอุ้มมันใจดีครับเออดีแล้วพ่อเฮ้ยบุญทักษานะเออบุญทักษานะพ่อเนอะสาธุสาธุเอาเสร็จต่อไปเจริญพรไหว้สาครับท่านพระครูที่ตามนะฟังเลยครับเออเป็นดีเนาะเจริญพรเนอะเจริญพรเนอะพ่อเนอะฟังแต่เขาเสียงใสไว้เนี่ยดีครับฟังเขาเข้าใจเขาง่ายดีครับว่าทำทำคำสอนนะบอกว่าเสียงเทียนสว่างตาเสียงท้องว่าใจฟังเสียงเสียงเงาฟังเงาห้องกระดึ๊งความคิดความอ่านความสลัดดีครับเออดีนะพ่ออยู่ดีมีสุขนะพ่อนะเอากลับน้องใจให้พ่อครูนะครับขอพ่อครูได้อยู่ดีมีสุขอันยมันยิ่งยาวเป็นผู้ลุ่มใสแค่บอกแม่ต่อไปขอสุขภาพสวัสดีครับทุนสันต้นธรรมะเป็นทุกเจ้าธรรมดานี่แหละพ่อเหอไม่ได้เป็นพ่อครูพ่อเกออย่างนะเนาะอยู่ดีมีสุขนะพ่อเออเป็นห้องเป็นอยู่ครับในที่ทำตลอดครับสาธุขอบคุณนะพ่อเนอครับครับสาธุครับสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรตีแล้วปิดวิทยุก่อนเนอฮัลโหลเจริญพรเออไปพักใส่อะไรอยู่เจริญพรกรรมศาเจ้าท่านพระอาจารย์เจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ยมแม่อยู่ยังป่าเป้าเจ้าบ้านให้ตามเจ้าบ้านฮั่นบ้านฮั่นตามแม่อันยังก้อนเดียวก่อนเนอะแม่ขมูลกะแม่ขมูลเจ้าแม่ขมูลเนาะเออนั่นกันนะแม่ขมูลเจ้ายมแม่ฟังคุณตุ๋นคุณองเนอะเจ้าตัวน่ะแม่ฟังไปจุงวันนะแม่เนอะเจ้าอยู่ดีแต่ไม่สาเนื้อเจ้าสาตัวอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะอ่ะเสร็จต่อไปเจริญพรกราบไหว้สาอาจารย์อ๋ออันนี้ป่อปุ้นจะดีสำยอดป่อบุญฮะป่อป่อบุญตาลป่อบุญตาลบุญตาลเออป่อบุญตาลนะจะดีสำยอดป่อบุญตาลให้กำลังใจนะขอบคุณนะปอนเนอร์ตั้งได้แล้วตอนนี้80แล้วก้าครับดูดีมีสุขนะปอนเนอร์ครับไม่สาสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปได้สักสายนึงแล้วราชการเจ้าแม่ฟังอยู่นะเจ้าแม่ยังก็แม่แม่สุแก้วเจ้าแม่สุแก้วนะเจ้าสีโพธิ์รามนะเจ้าสารพีเจ้าสารพีอ๋อแม่สุแก้วสีโพธิ์รามนะแม่สุแก้วเจ้าสุแก้วสีโพธารามเจ้าสลับปีนะสีโพธารามโอ้แต่ก่อนเป็นเน้นไปฮันเตอร์หนึ่งเจ้าอำเภอสลับปีอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้านมัสการเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญพรเจริญพรมัสการเจ้านั่นอันนี้แม่น้อยท่าโทษอ่ะเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะแม่น้อยท่าโทกมุตนาเนอะแม่เนอะอำเภอเมืองลำปางเจ้าเป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุเนอะเจ้าบุญรักษาแม่บุญรักษาเจ้าเจริญพรใส่ต่อไปเจริญพรเอาไปเสียเจ้าค่ะเจ้าแม่มาลายแม่ก็ใครตายลำปางนะเจ้าแม่มาลายเนาะแม่นะมาจากไข่ใต้ลำปางนี่เจ้าห้างชาติลำปางบ้านป่าคล้ายเนาะป่าคล้ายใต้เนาะแม่เนาะเจ้าลำปางฟังคืนวันน่าทำมาน่าเจ้าฟังคืนวันเนาะเจ้าอยู่ดีมีสุขฟังแล้วสบายใจดีพระอาจารย์เจ้าเออเดี๋ยวฟังไปเนาะแม่เนาะฟังไปดีเนาะเขาทำมาน่าเป็นรักคืนวันนี่น่าเจ้าเออดีแล้วดีแล้วเอาทำมาดีแล้วเจ้าดีมีสุขเนอะสาธุสาธุสาธุเอาใส่เรื่องใส่น่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วก็เจริญพรนักการเจ้าพระอาจารย์ที่ไหนตั้งได้มาจากลำปางเจ้าแม่ยังก็เจ้าแม่สีเจ้าแม่สีอยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนลำปางแม่อยู่เขื่อนยางเจ้าบ้านเขื่อนยางเนาะบ้านเขื่อนยางเจ้าเขื่อนยางเขื่อนยางอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์ฟังตั้งแต่เ
จ้ามาแล้วเจ้าเออมาข้ามที่ตามฟังเห็นแล้วเมเนอร์เจ้าเออสองทุ่มมันโทรมาตามสักที่อ่ะเออมาข้ามมันคนนักเบื่อไหมเนาะบุญทักษะนะเมเนอร์เอาใส่ต่อไปเจริญพรจ้าวจ้าเจ้าอาจารย์ฟังพวกเราฟังอยู่ด้วยเออที่ไหนก็นี่ไม่ซ้อนกันเจ้าข้าวเมืองนั้นไม่ซ้อนเหมือนได้เข้ามานะบัตรานเกี้ยนเจ้าท่านกันไม่ซ้อนไม่วางนะสายนะเจ้ากำลังใจอาจารย์เจ้าสาธุสาธุเจ้าเจ้าตนาเนอร์ใส่สุดท้ายพอดีนะใส่สุดท้ายศรัทธาเอาไว้เจ้าอี้ก่อนนอนศรัทธาเนาะเวลาได้หมดลงไปเสร็จแล้วศรัทธาสาธุชนใส่ที่หนึ่งเมตรตีมบ้านอุโมงค์นะอำเภอเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนใส่ที่สองป้อเซสิริมังคลาจารย์ดอยลอสิริมังคลาจารย์ดอยลอเนอะศรัทธาใส่ที่สามป้อบุญธรรมบ้านปงหนองอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายใส่ที่สี่มินิบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าเชียงรายใส่ที่5แม่คำนวมบ้านดินดำอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางใส่ที่6แม่หลงบ้านบวกอำเภอลี้จังหวัดลำพูนใส่ที่7ป้อสุธนบ้านแม่จ๋องตำบลศรีวิจัยอำเภอลี้จังหวัดลำพูนใส่ที่8ป้อประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านใส่ที่9แม่คำมูลบ้านห้างตามอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายใส่ที่สิบแม่บุญพ่อบุญตาลพ่อบุญตาลนะเจดีย์สามยอดอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนใส่ที่สิบเอ็ดแม่สุแก้วศรีโพธารามอำเภอสระบุรีจังหวัดเชียงใหม่ใส่ที่สิบสองแม่น้อยบันตาโทกอำเภอเมืองจังหวัดลำปางใส่ที่สิบสามแม่มาลายบ้านป่าคายใต้อำเภอเมืองจังหวัดลำปางใส่ที่สิบสี่แม่สีบ้านเขื่อนยางลำปางเนอร์อำเภอเมืองลำปางใส่ที่15แม่ซ้อนบ้านแม่หวังนาไซเวลาหมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายมาปาการแถมใหม่เมื่อข้าม2ทุ่มถึง4ทุ่มน่าจะเป็น3ตนด้วยกันฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการในภาคเจ้าวันนี้ทั้งครูบาอาจารย์เจ้ากุตนครูองค์ตนขอบุญกุศลทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์เจ้าอบรมสั่งสมมาญาติโยมศรัทธาอบรมสาธุชนทั้งผู้ฟังสั่งสมมาแต่ไทยจุจรถึงจัดปัจจุบันนี้จุจรถึงวันนี้ขอพลังปัจจัยบุญกุศลทั้งหลายนั้นจงเพลิดปัจจัยฮื้อครูบาอาจารย์เจ้าญาติโยมศรัทธาทั้งหลายมีความสุขมีความสบายดีมีความเจริญในธรรมเข้าใจในธรรมรู้ยิ่งในธรรมมีปัญญาส่องแจ้งแทงตลอดเรื่องสัจธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือได้คำบัตตาส่งสารไปสู่ดินแดนอมตะมหานิพพานเจ้าเป็นที่สุขจงชักมีอายุวันโนสุขังพระลัง